สวัสดีค่ะอาจารย์ฟูจิสวัสดีครับถ้ากินยาคอเลสเตอรอลแล้วอะค่ะต้องกินตลอดชีวิตไหมคะเป็นไปได้นะคุณเคยเห็นไหมบางคนนี่กินยาแล้วคอเลสเตอรอลยังไม่ลดเลยอะเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์เหรอใช่ค่ะแล้วคุณกินมากี่ปีแล้วเข้าปีที่3แล้วค่ะเข้าปีที่3ผมจะถามคุณกลับไปว่าญาติพี่น้องคุณเป็นคอเลสเตอรอลสูงไหมคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นไหมเป็นค่ะเป็นแล้วคุณคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 70% มั้งคะอาจารย์แล้วทำไมคิดว่า 70% ล่ะครับผมจะบอกให้คำตอบคือในหมอเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าคุณเป็นคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์มีหมอคนไหนพูดได้ว่าคุณมาจากกรรมพันธุ์นั่นคือผิดเลยนะเพราะอะไรคอเลสเตอรอลสูงบางคนมาจากกรรมพันธุ์ 90% แต่มาจากพฤติกรรมการกิน 10% ก็ได้หรือบางคนคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์ 70% พฤติกรรมการกิน 30% ก็ได้ใครสามารถแยกแยะได้หมอใช้ชีวิตอยู่กับคุณตลอดมั้ยไม่ค่ะคุณจะรู้ได้ไงแต่ถ้าคุณคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์คุณจะขยันในการลดคอเลสเตอรอลจากตัวคุณเองไหมไม่ค่ะถามหน่อยว่าคุณอยากกินยาต่อเนื่องอย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ค่ะพูดใหม่ดิคำว่าไม่คืออยากกินต่อหรือไม่อยากกินต่อไม่อยากกินยาต่อเพราะอะไรอ่ะมันน่าจะอันตรายกับตับไตหรือเปล่าคะใช่เลยใช่เลยในเมื่อคุณรู้แล้วถ้าคุณคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์คุณก็ต้องกินยาตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ต้องกินต่อไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะงั้นเราไม่อยากกินยาตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องมีวิธีการลดยาทำไงคะก่อนอื่นต้องคิดก่อนว่าอาจจะไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์พูดตามนี้คอเลสเตอรอลสูงอาจจะไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์ใช่ผมมาดูคำถามจากคนไข้คนหนึ่งนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอฉันคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงถึง200คิดว่ามาจากกรรมพันธุ์กินยาก็ลดเหลือ113แต่ปัจจุบันเหลือ100บางทีก็เหลือ99ค่ะฉันต้องกินยาต่อเนื่องไปถึงขนาดไหนคะนี่ก็คือที่คำถามคล้ายกันเลยผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนเคยรู้ไหมว่ายาตระกูลสเตตินเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเราที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันละลายแล้วลงไปในฉี่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างทำให้กล้ามเนื้อเราไม่พอมันเข้าไปในฉี่ทำให้ไตต้องทำงานหนักในที่สุดไตก็จะพังแล้วในที่สุดบางทีอาจจะไตวายได้เพราะฉะนั้นถ้ากินยาต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ดีต่อไตแน่นอนก่อนอื่นให้เราปรึกษาแพทย์ก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะบางคนอาจจะว่ากินยาไปเถอะมันสบายกว่ากินเท่าไหร่ไม่ลดบางคนที่กินแล้วไม่ลดเนี่ยต้องลองให้ดีนะหาสาเหตุให้เจอก่อนถ้าคุณไม่อยากกินยาคุณไม่อยากกินยาใช่ไหมไม่อยากกินยาค่ะคุณต้องหาสาเหตุก่อนแล้วมันมาจากไหนกินล่ะ1กินของหวานเคยได้ยินมั้ยกินของหวานทำให้คอเลสเตอรอลสูงเคยได้ยินมั้ยมันเกี่ยวอะไรกันนะคะของหวานทำให้เส้นเลือดอักเสบไม่พอพวกจังฟู้ดเคยได้ยินมั้ยเคยพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้เส้นเลือดตีบของหวานทำให้น้ำตาลขึ้นสูงกระทันหันเมื่อขึ้นสูงกระทันหันก็ทำให้อินซูลินก็คือฮอร์โมนร่างกายเราตีให้ความหวานมันลดลงเพื่อย่อยกระทันหันก็ทำให้เส้นเลือดเรากรอบทำให้เส้นเลือดตีบขึ้นมาได้มันเกี่ยวข้องด้วยบางทีคิดว่ากินจากน้ำมันพืชน้ำมันหมูกินน้ำมันเยอะทำให้คอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมีหลายอย่างมากเราต้องรู้สาเหตุ1ของหวาน2จังฟู้ด3พวกน้ำมันแต่หนูก็ลดนะคะของหวานอืมเนาะใช่ค่ะแต่เห็นกินยาควบคู่ไปด้วยก็ไม่เห็นลดลงเลยค่ะมันต้องมีหลายสาเหตุเนาะคุกกี้ล่ะไอศกรีมอ่ะก็ไม่ค่อยกินนะคะเคยกินแต่ค่อยๆลดใช่ไหมก็จากที่เมื่อก่อนกินเยอะแต่ตอนนี้คืออาทิตย์นึงสักครั้งนึงเท่านั้นค่ะอืมโอเคไม่อยากกินยาไม่อยากกินยาผมรู้แล้วอีกสาเหตุหนึ่งเลยไหมคือคุณขาดน้ำมันดีมันจะมีน้ำมันดีกับน้ำมันไม่ดีน้ำมันไม่ดีเยอะเกินไปน้ำมันไม่ดีก็คือพวกคุกกี้ไอศกรีมน้ำมันพืชน้ำมันจากหมูน้ำมันจากเนื้อหรือข้าวที่เรากินแกงต่างๆหรืออส่วนปลาท่องโกผัดไทยอะไรต่างๆเนี่ยเรากินเยอะโดยไม่รู้ตัวแล้วปัจจุบันเนี่ยในเส้นเลือดเราอาจจะตีบแล้วก็ได้เมื่อตีบคอเลสเตอรอลก็สูงแล้วก็น้ำมันมันพอกอยู่แล้วก็ได้เพราะนั้นตัวที่มันช่วยล้างอ่ะคือน้ำมันดีแล้วน้ำมันดีที่อาจารย์ว่าคืออะไรคะน้ำมันดีที่เราว่าคืออะไรก็น้ำมันดี EPA เคยได้ยินไหมเคยค่ะมันอยู่ในปลาหลังเขียวซึ่งเป็นปลาน้ำเย็นสังเกตไหมว่าปลาหลังเขียวน้ำเย็นเนี่ยมันว่ายอยู่ในน้ำเย็นทำไมมันไม่แข็งตัวน้ำมันหมูน้ำมันพืชเวลาเจอความเย็นมันจะแข็งตัวแล้วมันก็จะติดในเส้นเลือดเราเพราะฉะนั้นตัวล้างก็คือน้ำมัน EPAมีผลวิจัยเรื่องสุขภาพเลยนะก็คือมี2ประเทศเดนมาร์กกับกรีนแลนด์เดนมาร์กมีคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันเยอะมากไม่กินผักกรีนแลนด์เป็นประเทศที่ไม่กินผักเหมือนกันแต่ทำไมประเทศใกล้เคียงกันแต่กรีนแลนด์ไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคสมองอุดตันเพราะอะไรก็เพราะว่าเขากินพวกดีเซลกับ EPA เยอะซึ่งต่างกันตรงนี้ครับก็คือประเทศนี้กินหมูกินเนื้อกินน้ำมันพืชแต่ประเทศนี้กินน้ำมันดีเซลกับ EPA ความต่างกันตรงนี้เลยและกันก็คือตัวนัตโตคินาเซซึ่งคนญี่ปุ่นเขากินกันนัตโตคินาเซมันอยู่ในนัตโตแล้วในนัตโตเนี่ยมันจะมีตัวที่ชื่อว่านัตโตคินาเซตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยล้างตัวที่มันติดอยู่ในเส้นเลือดช่วยเอาออกแบรนด์ไหนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้จะเรียกว่าแบรนด์ไหนก็ได้คำตอบคือคุณรู้ว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงปลาหลังเขียวอยู่ในน้ำเย็นมันไม่ละลายแต่โดนความร้อนเนี่ยอันตรายมันจะเปลี่ยนเป็นพิษสิ่งที่เรากินเนื้อเป็นของดีที่จะล้างเส้นเลือดเราแต่กลายเป็นพิษ
ราะนั้นเราต้องเลือก DHA กับ EPA ซึ่งมาจากต่างประเทศและส่งทางเครื่องบินหรือมีผลวิจัยในการตรวจว่ามันไม่เน่าไม่เสียอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าและอันที่2ก็คือดูที่แคปซูลเพราะแคปซูลส่วนใหญ่เป็นแคปซูลธรรมดาเมื่อแคปซูลเป็นธรรมดามันก็จะไม่ดูดซึมในลำไส้มันจะถูกน้ำย่อยๆแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยบางทีมันเป็น DHA กับ EPA ซึ่งเป็นเม็ดใหญ่แต่ดูดซึมได้น้อยก็มีดังนั้นคุณต้องเลือกแบบนี้เอางี้ผมให้ดูนี้ก็แล้วกันนี่คือ DHA กับ EPA สีขุ่นไหมสีขุ่นไหมนี่แหละคือ DHA กับ EPA ซึ่งมีแคปซูลพิเศษและข้างในมีนัตโตคินาเซตอยู่ข้างในด้วยนี่แหละตัวคุณเล็กไหมแต่เล็กพี่ขี้หนูนะมันดูดซึมได้เยอะกว่านะไม่ใช่ว่าเม็ดใหญ่แล้วดูดซึมได้ดีนะอย่างเงี้ยดูดซึมได้ดีกว่าแล้วที่สำคัญคืออย่าให้มันเน่าเพราะอาหารเสริมที่น่าแนะนำที่สุดในกลุ่มหมอที่เขาบอกมาผลวิจัยเลยนะบอกว่าให้กินน้ำมัน DHA กับ EPA เพราะมันเป็นตัวล้างแต่ว่าในกลุ่มที่เขาบอกว่าอันตรายที่สุดคือกลุ่มDHAเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงในการเป็นพิษอันตรายลองคิดดูดิถ้ามันเป็นพิษเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมด้วยเป็นพิษมากขึ้นด้วยเพราะนั้นนะเวลาซื้อเนี่ยต้องลองให้ดีต้องไปตรวจเรื่องปลอดด้วยนะผมก็เลยไม่มั่นใจไงเพราะว่าที่ประเทศไทยพวกน้ำมันปงน้ำมันปลาพวกนี้มันต้องเอามาจากต่างประเทศน้ำมันในประเทศไทยดีเซลพีปลาไม่ใช่ปลาน้ำเย็นมันก็เลยไม่ค่อยมีดีเท่าไหร่เนี่ยคือตัวที่ช่วยเกิดการเส้นเลือดเลยโอเคแล้วก็ถามผมมาสิซื้อที่ไหนยังไงเอามาที่ญี่ปุ่นครับลืมบอกไปเอาน้ำมันดีเซลพีเอของเจ้าใหญ่ๆหลายที่เอาไปตรวจห้องแล็บแล้วเกิดมีพิษขึ้นมามันเน่ามันเสียไงโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเน่ามันเสียเลยนะเพราะนั้นผมไม่กล้ากินก็เลยซื้อกินของญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยพอไปซื้อมาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาโชว์ให้เพื่อนๆดูเกิดอะไรขึ้นฝากซื้อพอฝากซื้อเกิดอะไรขึ้นก็ไปต่อรองราคาเขาเลยแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่จะแนะนำให้เพื่อนซื้อถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยซื้อจากผมดีกว่าจะได้ซื้อในราคาที่ย่อมเยากว่าถ้าคิดว่าขายของนะฮะก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับให้เลือกกินของดีๆแล้วไม่อยากกินยาตลอดชีวิตให้เลือกดีเซลกับ EPA ลองปรับดูเรื่อยๆครับลดเค้กลดคุกกี้ลดน้ำมันพืชลดน้ำมันหมูลดของหวานแล้วกินพวกตัวเนี้ยนะฮะมันจะทำให้เราเป็นตัวช่วยล้างทำให้ปรับเส้นเลือดให้มันดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับให้ทักมาที่ตรงนี้ครับข้างล่างจะมีข้อความให้แอดมาในเพจสีเขียวให้แอดมาแล้วเขียนว่าสนใจน้ำมัน DHA EPA จากญี่ปุ่นนะครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แอดมาเป็นเพื่อนแล้วทักมาครับคนที่คอเลสเตอรอลสูงไม่อยากกินยาตลอดชีวิตเราต้องหาหนทางใหม่หาวิธีใหม่เพราะนั้นอีกทางเลือกนึงในการที่เราจะลดคอเลสเตอรอลเพราะถ้าเรากินยาคอเลสเตอรอลถ้ากับว่าเราต้องกินยาตลอดชีวิตทำให้อนาคตมีโอกาสทำให้ไตเราพังหรือมีโอกาสเสี่ยงสูงครับ